สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา3วาระรวดและลงเสียงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการแก้ไขร่างกฎหมายพระราชบัญญัติสงฆ์ปี2535นะคะโดยแก้ไขให้เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่จะทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชได้ค่ะเมื่อเข้าสู่วาระการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรบคณะสงฆ์ปี2535ตามที่สมาชิกสนช.จำนวน81คนนำโดยพลตำรวจเอกพิชิตควรเดชคุปเป็นผู้เสนอและสมาชิกสนช.เพียง7คนลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนประมวลรวมแล้วมี4เหตุผลด้วยกันนั่นคือเจตนาที่จะสืบทอดและทำรงรักษาไว้ซึ่งโบราณราชประเพณีตามหลักการและเหตุผลของร่างกฎหมายและเห็นว่ากฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นที่มาของเงื่อนไขให้เกิดปัญหาเมื่อนำมาสู่การปฏิบัติจริงรวมถึงข้อบัญญัติในกฎหมายโดยเฉพาะมาตรา7กรณีขั้นตอนการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ขัดและแย้งกับรัฐธรรมนูญในอดีตตลอดจนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สำคัญยังมีเหตุผลที่อ้างอิงว่ากฎหมายในปัจจุบันกำลังเป็นเหตุให้เกิดความเห็นแย้งและนำไปสู่ทางตันในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชและด้วยเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนจึงเสนอต่อประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณาแบบเต็มสภาหรือแบบ3วาระเราแก้ตรงนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องหรือไปลดอำนาจมหาเถรสมาคมหรือสมเด็จพระสังฆสมเด็จองค์ใดที่จะขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเลยเพราะยังมีนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้รับสนองและจะต้องปรึกษาหารือกับมหาเถรสมาคมไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำให้สมเด็จที่จะเป็นสังฆราชองค์ต่อไปนั้นเป็นการกีดกันผู้หนึ่งผู้ใดเกิดประเด็น2ประเด็นก็คือว่าประเด็นในข้อกฎหมายที่วันนี้ยังไม่มีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยังไม่มีคนตัดสินทำอะไรก็ไม่ได้ก็คือมีคำถามว่าระหว่างพระท่านนายกรัฐมนตรีและมหาเถรสมาคมใครจะเป็นคนดำริในการเสนอองค์สูงสุดนั้นมาเสนอต่อพระมหากษัตริย์ยังไม่มีคำวินิจฉัยครับนั่นประการที่1ประการที่2มีคนเปิดประเด็นซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าไปเขียนกฎหมายเพื่อขัดกับรัฐธรรมนูญว่าเป็นการริดรอนอำนาจของพระมหากษัตริย์ความในมาตรา11ของรัฐธรรมนูญ2540และ2550ตรงกันว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการพระราชทานอิสริยยศรวมทั้งตำแหน่งของพระราชาคณะด้วยเมื่อรัฐบาลเองก็ไม่ประสงค์ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งกับคณะสงฆ์และคณะสงฆ์เองก็ไม่ยอมที่จะแก้ไขกฎหมายคณะสงฆ์ที่ให้เหมาะสมก็จึงเป็นหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วครับซึ่งเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยจะต้องเข้ามารับผิดชอบรับหน้าที่ในการแก้ไขกฎหมายนี้ครับและเนื่องจากการแก้ไขพระบัญญัติคณะสงฆ์นี้จำเป็นจะต้องทำโดยรีบด่วนไม่ควรเนิ่นช้าอีกต่อไปนะครับก็ผมเห็นว่าเป็นการแก้ไขเพียงมาตราเดียวแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรซับซ้อนจึงอยากจะเสนอขอให้สภานิติบัญญัติแห่งนี้ทางชาตินี้ได้ประชุมรวดเดียว3วาระนะครับไม่ควรปล่อยให้เนิ่นช้าครับหลังที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเอกฉันท์คือ184เสียงรับหลักการของร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรบคณะสงฆ์ปี2535แล้วเมื่อไม่มีเสียงคัดค้านจึงเปิดพิจารณาวาระ2และ3ต่อทันทีสำหรับวาระ2ซึ่งเป็นการพิจารณาในรายละเอียดรวม3มาตราโดยมาตรา1คือข้อบัญญัติที่ว่าด้วยชื่อของร่างกฎหมายที่มีการแก้ไขในปี2559และมาตรา2ว่าด้วยผลการบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมาตราสุดท้ายมาตรา3คือข้อบัญญัติที่ให้ยกเลิกความเดิมในมาตรา7และให้บังคับใช้ความใหม่คือพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์1และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับรองพระบรมราชโองการซึ่งทั้ง3 มาตราไม่มีสมาชิกสนช.คนใดลุกขึ้นอภิปรายขอแก้ไขหรือมีความเห็นต่างทำให้ประธานในที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระ3สรุปมติเอกฉันท์186เสียงให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
ดยใช้เวลาพิจารณาไม่ถึง1ชั่วโมงก็เสร็จสิ้นในกระบวนการแก้ไขกฎหมายโดยมีนายออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมยืนยันว่าครม.เห็นชอบกับสนช.โดยไม่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมหรือส่งร่างกฎหมายอื่นมาประกบ